วัสดีผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่องรู้จักเข้าใจไวรัส2019เอ็นโควีถึงแม้ว่าตอนนี้ชื่อจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ท่านผู้บรรยายจะได้พูดถึงจุดนี้ซึ่งการประชุมนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมไวรัสวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของสวทช.นะคะก่อนที่จะเริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการดิฉันขอแจ้งรายละเอียดของงานประชุมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดก็เลยอยากจะขอความร่วมมือว่าเราจะไม่มีการถามตอบระหว่างที่ผู้บรรยายกำลังบรรยายแต่ขอให้เราจะแจกกระดาษเล็กๆค่ะให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านจะมีน้องๆคอยเก็บกระดาษคำถามนี้อยู่นะคะแล้วเราจะขอเก็บคำถามเหล่านี้ไว้ตอนที่เรามีช่วงของการถามตอบนะคะจะพยายามให้ทุกคำถามได้รับการตอบโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราทุกท่านนะคะส่วนในกรณีของเบรกนั้นเราจะขอดูก่อนว่าเราใช้เวลามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าดูเหมือนจะมีคำถามค่อนข้างมากและต้องการคำตอบและดิสคัสเยอะเราจะขอสกิปช่วงเบรกไปแต่ว่าเราแจกขนมเบรกให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็กาแฟจะอยู่ด้านหน้าของห้องประชุมนะคะถ้าท่านใดต้องการรับกาแฟก็เชิญด้านหน้าห้องน้ำจะอยู่ขวามือเดินออกไปแล้วอยู่ขวามือถ้าคนเยอะมีอีกชั้น2อีกที่หนึ่งนะคะสามารถลงบันไดแล้วก็ลงไปทางชั้น2ได้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการดิฉันขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พิไลพันธุ์พุทธวัฒนะกล่าวเปิดงานค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะปกติแล้วสมาคมไวรัสเนี่ยจะจัดประชุมแค่ปีละ2ครั้งเท่านั้นคือกลางปีกับปลายปีเดือนพฤศจิกายนการประชุมวันนี้เป็นการประชุมพิเศษนอกรอบเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเราก็คิดว่าในฐานะที่เป็นนักไวรัสวิทยาเนี่ยเราน่าจะมีบทบาทมีที่ยืนแล้วก็ได้ทำอะไรบางอย่างให้กับสังคมนี้บ้างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการจัดประชุมกันเกือบจะวันเว้นวันเลยแต่มันจะเป็นในแง่มุมของทางการแพทย์การรักษาอัปเดตสถานการณ์ซึ่งในแง่ของความเป็นนักไวรัสวิทยาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของไวรัสแล้วก็ความเข้าใจในตัวไวรัสจนกระทั่งคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้เรามาสู่การเตรียมพร้อมทางด้านห้องปฏิบัติการเพราะนั้นวันนี้จะเป็นการประชุมโดยข้อมูลที่ท่านจะไม่เคยได้ฟังจากที่อื่นอยากจะบอกว่าสิ่งที่จะเล่าในวันนี้ได้ชี้แจงกับวิทยากรว่าวันนี้เราจะเล่าสิ่งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งถ้าท่านไม่ได้อยู่ในเบื้องหลังเหตุการณ์แล้วท่านจะไม่รู้เลยก็จะเป็นการเปิดใจสำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังหลายๆคนให้โลกหรือพวกเราได้รู้จักนะคะว่าเขาทำงานกันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนในการที่จะเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์อันนี้สำหรับประเทศนะคะในการประชุมวันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเราน่าจะทำได้เร็วแต่ว่าการที่จะหาสถานที่ประชุมที่ราคาไม่แพงเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายแล้วก็การที่จะจัดประชุมโดยที่ไม่เก็บค่าลงทะเบียนก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ต้องขอบพระคุณทางสวทช.ที่ช่วยเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่นะคะแล้วก็บางส่วนก็จะต้องมาจากเงินของทางสมาคมไวรัสเองเพื่อให้เกิดการประชุมวันนี้ขึ้นมาการประชุมเนี่ยเปิดรับตอนแรกก็คิดว่าประมาณสัก200คนแต่เปิดไปได้วันเดียวก็ลงทะเบียนเต็มเลยนะคะก็เลยต้องไปขอขยายออกมานั้นผู้ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยคือ255คนแต่ว่ายังมีพวก walk in หรือที่เหมือนกับมาขอนั่งฟังหน่อยถ้าถูกใจก็นั่งนานไม่ถูกใจก็ไปอันนี้เราก็ยังเปิดให้เข้ามาได้นะคะรวมทั้งเรายังบอกด้วยว่าในบางเซ็กชันของเราเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่โรงแรมที่มีหน้าที่ดูแลห้องนี้ให้ปลอดภัยเนี่ยก็น่าจะได้เข้ามานั่งฟังด้วยนะเพราะว่าในสถานที่แออัดเรารู้แล้วว่ามันคือแหล่งเก็บโรคอย่างหนึ่งนะคะ
นั้นในวันนี้ก็เป็นคนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของเชื้อไวรัสนะคะเป็นคนที่ทำงานทางห้องปฏิบัติการผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยถ้ามองดูหน้าตาดูรายชื่อแล้วก็จะเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆที่ทำงานทั้งห้องปฏิบัติการแต่จะเห็นว่าเกือบจะไม่มีบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขเลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องมีจุดเชื่อมต่อเนี่ยว่าคุณหมอคุณพยาบาลไม่อยากฟังเราบ้างเหรออันนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นช่องว่างที่เราอยากจะสื่อไปให้ถึงเหมือนกันนะคะงั้นได้เวลาแล้วก็ขออนุญาตเปิดประชุมแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองพวกเราที่มาเข้าร่วมประชุมนี้ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อนะคะแล้วก็ขอให้การประชุมนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีค่ะสวัสดีค่ะ